สำคัญของช่วงเวลาช่วงเช้าถึงเพลนเนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายสงบสังขารความหนักหน่วงทวงทับความไม่สบายกายนี่ไม่ค่อยมีจิตใจของเราก็สดชื่นแจ่มใสก็คนจะใช้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ทำต่อเนื่องสำหรับช่วงบ่ายเป็นช่วงที่เราเป็นความการแก้ปัญหามันก็ช่วงเช้าเนี่ยทำให้เกิดสติสมาธิสัมปชัญญะได้ดีแต่ช่วงบ่ายเป็นช่วงทำให้เกิดปัญญาเพราะมีปัญหาทางด้านให้แก้เยอะเพราะปัญญาที่มันจะเกิดก็เกิดจากปัญหานั่นแหละถ้าไม่มีปัญหาปัญญามันก็ไม่มีที่เกิดนะเป็นช่วงที่เราสามารถจะ เปลี่ยนแปลงในช่วงเช้านี้อยากจะพูดถึงเรื่องของสัมปชัญญะและพูดถึงเรื่องสติมาหลายวันสัมปชัญญะก็มีความสำคัญนะไม่แพ้ไปกว่าสติถ้าหากว่าสติเป็นตาซ้ายสัมปชัญญะต้องเป็นตาขวาสติเป็นแขนขวาสัมปชัญญะต้องเป็นแขนซ้ายนะที่ต้องทำงานร่วมกันเพราะนั้นในเรื่องของสัมปชัญญะเนี่ยแปลว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อม ซึ่งในภาษาไทยเราไม่ใช้คำว่าสัมปรดีเวลามาใช้ก็จะใช้ลงกันเอิ่มให้มีสติสัมปรดีคนที่มีได้สติสัมปรดีได้ยังคำว่า สัมปรดีคือสัมปชัญญะนั่นเองลักษณะของสัมปชัญญะนี่คือตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเวลาเราปฏิบัติโยคะตอนเช้าในโยคะเมดิเทชันหรือ mindful โยคะเนี่ยเราสามารถที่จะเอาตัวพัฒนากำลังของสัมปชัญญะก็มันแบ่งเป็น4อย่างคือเรียกว่าสาธกะสัมปชัญญะความรู้สึกตัวถึงในสิ่งที่เราทำเนี่ยอันไหนมันเป็นสาระหรือไม่เป็นสาระอันไหนเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์และหมายความว่าในการใช้ชีวิตในการเคลื่อนไหวทั้งหมดเนี่ยระหว่างส่งคือเราเห็นในสิ่งที่ง่ายก่อนระหว่างส่งจิตออกไปคิดเรื่องข้างนอกกับส่งจิตกลับเข้ามาดูข้างในอันไหนเป็นประโยชน์มากกว่าสัมปชัญญะคนที่มีสัมปชัญญะก็จะเลือกอันนั้นระหว่างคิดที่เป็นคิดอย่างมีเหตุมีผลกับคิดฟุ้งซ่านเรื่อยเปื่อยอันไหนมีสาระมากกว่าอันไหนไม่มีสาระสัมปชัญญะมันจะเป็นตัวเลือกอย่างนี้ระหว่างนอนเล่นเฉยๆกับลุกมาทำอะไรบางอย่างอย่างมีสติล้างถ้วยล้างชามทำความสะอาดพักที่อยู่ที่นอนซักผ้ากวาดกับนอนเล่นดูโทรทัศน์ดูเกมเฉยๆอันไหนมีประโยชน์มากกว่าสัมปชัญญะก็จะบอกเรานี่เรียกว่าเราเลือกใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ระหว่างลุกขึ้นพรวดพราดอย่างรวดเร็วกับลุกขึ้นอย่างมีสติแล้วก็ก้าวไปอย่างมีสติอันไหนมีประโยชน์มากกว่าตัวสัมปชัญญะจะเป็นตัวบอกเราแต่ถ้าเรามีสัมปชัญญะปั๊บก็เราจะทำอะไรไปโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าอะไรควรที่จะเป็นสาระอะไรที่ไม่มีสาระเรียกว่าสาธกะสัมปชัญญะนะที่ระหว่างนั่งคุยกันเฉยๆกับมานั่งทำโยคะอันไหนมีประโยชน์มากกว่ามันก็จะเกิดการเปรียบเทียบในส่วนนี้สำคัญดังนั้นสัมปชัญญะจะสอนให้เรารู้จักเลือกสิ่งที่เป็นสาระและไม่เป็นสาระนะอย่างเรื่องของสุขภาพถ้าเราจะกินแบบสนุกสนานตามอยากมันอร่อยกับกินแบบไม่อร่อยแต่ว่ามีสาระมีประโยชน์ต่อร่างกายทำให้โรคไข้ไข้เจ็บน้อยหรือไม่มีทำให้ธาตุอาหารครบระหว่างสองอันเนี่ยอันไหนเป็นสาระอันไหนไม่เป็นสาระแล้วก็เลือกแต่คนไม่ได้เจริญสติไม่เจริญสัมปชัญญะก็จะเลือกในส่วนแรกคือให้อร่อยถูกปากแล้วก็สนุกสนานอันหนึ่งไม่อร่อยไม่ถูกปากแต่มีสาระนั่นหมายความว่าเราจะเลือกเป็นว่างั้นเถอะอันนี้ก็เรียกว่าศาสตกะสัมปชัญญะระหว่างเดินเบาๆกับเดินหนักๆอันไหนเป็นสาระอันไหนมันมีสาระน้อยสมมติเดินเบาๆนี่ต้องใช้สติสัมปชัญญะพอสมควรมันถึงจะเบาเบาได้แต่เดินรองเท้านี่ไม่ต้องใช้สติสัมปชัญญะอะไรเดินทื่อๆไปเลยเดินง่ายๆแต่ถ้าพูดถึงสาระเทียบไม่เห็นอันไหนมีมากกว่าอย่างเงี้ยเราก็จะรู้จักเลือก
เราจะพูดเสียงเบากับพูดเสียงดังชงชางเอะวุ่นวายกับพูดเสียงนิ่มๆค่อยๆแล้วก็รู้จักเหมาะจากหนักจากเบาอันไหนมีสาระอันไหนไม่มีสาระซึ่งตัวสัมยาเป็นเรื่องที่กว้างขวางมากขึ้นอยู่กับว่าเพราะนั้นท่านจึงเรียกว่าตัวสัมยากับปัญญาเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดซึ่งกันและกันถ้าหากว่าคนไหนฝึกสัมยามากๆหมายความว่าคนนั้นก็จะมีปัญญามากเหมือนเถอะตัวนี้เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาอันที่หนึ่งเรียกว่าสาตกะสัมปัฏฐะอันที่สองเรียกว่าสปายะสัมปัฏฐะคำว่าสปายะคือในช่วงที่เราทำอะไรก็ตามนะคำนึงถึงความสปายะความเหมาะสมความสมควรนะทำสิ่งนี้จะเหมาะสมไหมอันนี้จะเหมาะสมไหมรู้จักถ้าว่าสั้นๆคือรู้จักกาลเทศะนั่นเองซึ่งคนส่วนใหญ่จะขาดในส่วนนี้แม้จะเป็นนักปฏิบัติธรรมเป็นผู้ถือศีลแล้วก็ตามแต่บางครั้งก็การรู้จักกาลเทศะอันนี้ในเรื่องของสังคมนะที่ในเรื่องของส่วนตัวสปายะหมายความว่าทำอะไรก็รู้สึกทำรู้จักสร้างความสบายให้กับตัวเองอันไหนที่จะก่อให้เกิดความยุ่งยากทุกกายทุกใจเนี่ยให้พิจารณาก่อนคือทำไปแล้วมันไม่สบายกายเราก็จะไม่ทำสิ่งนั้นถ้าทำนี่มันก็สบายกายเช่นกินอาหารรสจัดกินไปแล้วมันทำให้เกิดความหนักหน่วงทงทับเกิดการไม่สบายกายในภายหลังกินอาหารไม่เผ็ดอาหารจืดสบายกายถึงจะไม่อร่อยอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นความสบายเป็นหลักหรือการกรรมฐานเนี่ยเราทำไปทำแล้วมันทุกข์มันบีบคั้นมันเป็นทุกข์มากๆกับทำแล้วทำแบบสบายๆหาวิธีทำให้มันสบายแต่ว่าไม่ได้นอนให้สบายนะแต่ทำอยู่แต่ทำให้สบายทำให้ผ่อนคลายทำให้ดีแหละอันไหนที่วิธีที่ทำให้นั่งตัวเองนั่งอย่างไรทำให้ตัวเองสบายยืนยังไงทำให้ตัวเองสบายเดินยังไงทำให้ตัวเองสบายด้วยสปายะคำว่าสปายะคือสบายนั่นเองเหมาะสมสมควรสบายนี่ว่าแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องดูด้วยว่ากาลเทศะบางทีสบายแต่ว่าไม่เหมาะกาลเทศะเราก็ต้องใช้ข้อหนึ่งอยู่เหมือนกันมันมาเกี่ยวโยงกันนะดังนั้นในจุดที่ว่าควรหรือไม่ควรเป็นเรื่องใหญ่มากนั้นมีคุณสมบัติของพระสงฆ์ในข้อหนึ่งคือใช้คำว่าสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติสมควรหมายความว่าอันไหนที่ไม่เหมาะไม่สมไม่ควรก็ต้องพิจารณาอันไหนที่มันเหมาะมันสมมันควรก็พิจารณาว่าเราทำได้มากน้อยแค่ไหนสัปปายะทีนี้ถ้ามีสัมปชัญญะมันก็จะพิจารณาถึงความบางเรื่องเนี่ยคนจะทำให้ง่ายแต่ทำให้มันยากนี่เขาเรียกว่าไม่มีสัปปายะบางเรื่องคนจะพูดให้พอดีคนจะพูดสักสิบคำกลายเป็นยี่สิบคำอันนี้ก็ไม่เป็นสัปปายะมันเกินจำเป็นคือรู้จักตัดทอนฉะนั้นสัปปายะนี่เป็นเรื่องของปัญญาจริงๆนะสัปปายะแล้วก็ในส่วนไหนที่เหมาะสมกับตัวเองก็พยายามในส่วนนั้นที่จะทำความเพียรเหมือนกันนะให้เป็นสัปปายะคือมันเหมาะสมแล้วอันที่สามเรียกว่าโคจรสัมปชัญญะคือดูทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจเลยว่ามันกำลังโคจรไปทางไหนมันกำลังดำเนินไปทางไหนจิตของเราในปัจจุบันเนี่ยมันดำเนินไปฝ่ายกุศลหรืออกุศลจิตขณะที่มันคิดอยู่นี่เรากำลังคิดในฝ่ายที่เป็นเหตุให้เกิดความบุญหรือบาปเป็นเหตุให้เกิดการฟุ้งซ่านหรือมีเหตุผลเราก็สำรวจลงไปทางด้านร่างกายโคจรคือโคจรที่เราจะไปเนี่ยสิ่งที่เราจะไปแบบไหนถึงจะรู้ในการไปในการมากายที่โคจรไปเนี่ยมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไหมถ้าเราลุกพลืดไปเนี่ยโคจรไปแต่ไม่รู้สึกตัวอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีโคจรสัมปชัญญะแต่ถ้าเราไปจะทำอะไรก็ตามการทำนู่นทำนี้ขณะกายเคลื่อนไหวที่มันโคจรไปเนี่ยก็มีการรับรู้โดยตลอดชัดเจนนะตรงนี้เป็นโคจรแล้วจิตของเราว่าแต่ละเวลาที่จิตของเราเริ่มโคจรคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเนี่ยม
ันโคจรไปถูกที่ถูกทางไหมมันโคจรไปเรื่องไหนบ้างคือตามดูตามดูอาการของจิตของเราว่าขณะนี้จิตเราอยู่ณปัจจุบันหรืออยู่ในอดีตหรืออยู่ในอนาคตตัวสัมปชัญญะจะคอยสำรวจตรวจสอบอยู่นะถ้าจิตไปอดีตอนาคตไปแบบไหนไปแบบมีสติปัญญาหรือไปแบบไม่มีสติปัญญาถ้าจิตไปคิดในเรื่องบางสิ่งบางอย่างนะในอดีตแล้วก็ถามตัวเองว่าที่นำเรื่องนี้มาคิดขนาดนี้เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์อะไรมีการตรวจสอบในการโคจรของจิตแล้วขณะจิตนะอยู่ณปัจจุบันเนี่ยอยู่แบบไหนอยู่แบบรู้สึกตัวหรือแบบไม่รู้สึกตัวอยู่แบบเห็นความจริงขณะนี้หรืออยู่แบบไม่รับรู้อะไรอยู่แบบนิ่งๆเฉยๆอย่างไรดังนั้นการสัมปชัญญะนี่จะไปตรวจสอบการโคจรของจิตและการโคจรของกายไปพร้อมๆกันซึ่งตัวเนี้ยส่วนใหญ่ถ้าหากคนไม่ได้ฝึกฝนหรือไม่ได้ปฏิบัติมาอย่างถูกต้องไอ้ตัวสัมปชัญญะตัวนี้ก็จะไม่มีคือหมายความว่าใช้กายใช้จิตอย่างไรที่จะโคจรหรือเดินทางไปในทางที่มันถูกมันสบายมันมีความสงบมีความสุขมีความถูกต้องคอยสำรวจตรวจสอบอยู่เสมอๆนี่ว่าโคจรสัมปชัญญะเนี่ยอันที่4เรียกว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะอสัมโมหะสัมปชัญญะนี่หมายถึงเราไม่หลงลืมนะไม่หลงลืมในคำพูดที่เราพูดไปแล้วมันตรวจสอบเข้าไปว่าเราเผลอไปหรือเปล่าหรือความคิดที่เราคิดกำลังคิดอยู่เราเผลอที่คิดหรือว่าคิดด้วยความรู้สึกตัวคือการกระทำขณะนี้เราเผลอทำหรือทำด้วยความรู้สึกตัวการเข้าไปสำรวจตรวจสอบจากการพร้อมทั้งสติสัมปชัญญะอยู่เสมอนั้นเรียกว่าอสัมโมหะคือไม่หลงลืมในส่วนที่กายวาจาใจกำลังทำอะไรไม่หลงลืมที่จะเอาสติเข้าไปประกอบอยู่ทุกๆขณะซึ่งถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนอย่างจริงจังก็เป็นเรื่องยากอยู่แต่ที่ท่านกล่าวไว้เพื่อเป็นหลักว่าบางคนมีความพยายามที่จะฝึกฝนตัวเองไปได้ไปทางนี้ไปจุดๆนี้ก็จะมีทางไปให้ถูกต้องเพราะนั้นในตัวอสัมโมหะเนี่ยมันมาสัมโมหะแปลว่าหลงไปทั่วจิตอยากไปคิดอะไรก็คิดอยากจะทำอะไรก็ทำไปโดยที่ไม่รู้สึกตัวเราสัมโมหะแต่ถ้าเป็นอสัมโมหะหมายเพราะว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่ความเคยชินที่เราเคยทำแต่มันเป็นไปอย่างมีสติสัมปชัญญะในการนั้นๆจะทำอะไรก็ตามซึ่งทั้งสัมปชัญญะทั้งสี่มันจะปรับกันไปในตัวถ้าทำไปรู้สึกอึดอัดคับแค้นก็จะมีตัวที่สองเข้ามาปรับคือสัปปายะสัมปชัญญะคือขณะทำนี่สบายหรือจะปลอดโปร่งหรือเปล่าเบาสบายไหมถ้าตัวไหนมันเคร่งครัดเคร่งเครียดไปในทางไม่ถูกตัวที่สองคือตัวสัปปายะสัมปชัญญะก็จะเข้ามาปรับแก้มันก็จะเรียกว่าสัมพันธ์กันนะดังนั้นในตัวนี้จึงเป็นตัวเสมือนเชื้อเพลิงของแสงสว่างซึ่งวันก่อนเมื่อวานนี้คุณแดนถามอาตมาว่าเวลาเราทำเนี่ยเราเพ่งมือไปที่เพ่งสติไปที่มืออย่างเดียวเนี่ยถูกไหมเวลาเราทำแล้วก็เพ่งไปทั้งทีนี้อามาจะบอกว่าถูกก็ไม่ใช่ไม่ถูกก็ไม่เชิงอามาเลยยกตัวอย่างว่าสมัยนี้เนี่ยเราเวลาติดไฟที่เตาแก๊สเนี่ยมันมีระบบอัตโนมัติของมันก็คือหมุนกดแป๊กแป๊กในขณะที่กดแป๊กแป๊กเนี่ยเราเปิดไอ้แก๊สเนี่ยสแตนบายไว้แล้วใช่ไหมพอเรากดแป๊กประกายไฟที่มันกระเด็นออกมาจากปลายเข็มนั่นน่ะมันก็จะไปติดใส่ประกายของแก๊สแล้วก็ติดเตาแต่สมัยโบราณเราหรือสมัยพ่อแม่เราก็คือใช้ไม้ขีดใช่ไหมขีดขึ้นมาหรือว่าใช้ไฟแช็กปัจจุบันเนี่ยบ้านนอกก็ยังมีอยู่ใช้ไฟแช็กหรือไม้ขีดจุดไปที่เตาไฟจุดไฟติดเชื้อมันก่อนติดเชื้อแล้วก็ไปติดใส่ถ่านนะ
อธิษฐานแล้วมาพัดให้มันแดงขึ้นตัวไฟที่เกิดจากปลายเข็มของเตาแก๊สนั้นคือมันเขาเรียกว่าสปาร์คคือตัวสติและตัวเชื้อเพลิงที่เราเปิดสแตนบายนั้นคือตัวสัมปชัญญะคือมันสอดรับกันเป็นตัวเหตุตัวสติเป็นเหตุแล้วก็ตัวสัมปชัญญะเนี่ยเป็นผลนะเพราะฉะนั้นสติที่เกิดจากหัวไฟที่เกิดจากหัวไม่ขีดเหมือนกับสติแต่ไฟที่ไปติดใส่เตาทั้งทั่วแล้วนั้นเป็นเหมือนสัมปชัญญะแต่ความร้อนที่เกิดจากไฟนั้นเป็นตัวทำให้กิจกรรมต่างๆสำเร็จประโยชน์นั่นเรียกว่าปัญญามีความสัมพันธ์กันอย่างนี้นะดังนั้นตัวสัมปชัญญะเนี่ยมันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติธรรมชาติอย่างไรซึ่งโยงไปในวันก่อนว่าในขณะที่เรานั่งเนี่ยลักษณะอาการของกายของเรามีความรู้สึกอะไรบ้างความรู้สึกที่มันเป็นเวทนาเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงวัตถุดิบนะเป็นเชื้อเพลิงวัตถุดิบเหมือนกับแก๊สที่มันอยู่ในถังแล้วพอเรามีสติเข้าไปกำกับก็เหมือนกับว่าเชื้อเพลิงที่เป็นวัตถุดิบที่มันอยู่ในถังมันผ่านระบบการแปลงมาเป็นแก๊สเป็นผ่านท่อเข้ามาหรือวัตถุดิบที่เหมือนไฟฟ้าตัวเวทนาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าสุขเวทนาทุกเวทนาทุกขมสุขเวทนาเหมือนกับกระแสไฟฟ้าที่เก็บไว้สเตชันของมัน electrical station คือสถานีของมันแต่การที่มันเดินทางมาสู่ที่สวิตช์ไฟของเราเนี่ยเป็นระบบของสัมปชัญญะนะเพราะนั้นตัวเวทนาเย็นร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงที่เราปรับเป็นตลอดเวลาอันนั้นอย่าลืมว่านั้นคือเชื้อเพลิงแค่เป็นวัตถุดิบที่จะนำให้มาเกิดตัวนี้เพราะตัวมีเวทนาพอมีความรู้สึกสบายไม่สบายเย็นร้อนอ่อนแข็งบีบคั้นเราอยู่ตลอดเวลาที่เราพลิกขวมพลิกง่ายพลิกซ้ายพลิกขวาต้องเปลี่ยนอิเล็กโตรตลอดเวลาเพราะการทำงานของเชื้อเพลิงและวัตถุดิบอันนั้นพอเราฝึกสติสัมปชัญญะปั๊บเหมือนเราสร้างระบบเพื่อคอนเน็กพลังงานที่เป็นวัตถุดิบจากแหล่งมันมาสู่ที่เราต้องใช้แล้วเป็นซัพพลายเออร์เนี่ยนี่คือระบบของสติสัมปชัญญะทำหน้าที่ตรงนี้เวทนาทำหน้าที่เป็นวัตถุดิบที่เป็นเชื้อเพลิงเหมือนแก๊สที่อยู่ในถังแก๊สอยู่ในทะเลแก๊สอยู่ในบ่อเอามาผลิตมาพร้อมใช้นึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นเองตรงนี้เวทนาที่เกิดขึ้นกับร่างกายตรงนี้ถ้าเราไม่จัดระบบไม่ถูกเชื้อเพลิงอันนี้ที่อยู่ในหลุมนอกจะไม่เป็นประโยชน์แล้วก็จะเป็นอันตรายด้วยถ้าจัดระบบไม่ถูกเพราะนั้นเมื่อเราจัดระบบไม่ถูกปั๊บแก๊สระเบิดไปไงอันตรายมหาศาลเลยใช่ไหมเพราะนั้นเวทนาของเราที่จัดระบบไม่ถูกก่อให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยหนาวเกินไปร้อนเกินไปเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันระเบิดบางทีเจ้าของก็ตายไปด้วยทุกขเวทนาอันนั้นใช่ไหมเวทนามากๆก็ทนต่อเวทนาไม่ไหวสรุปสลายตายไปขาดใจไปก็มีเนี่ยเห็นไหมอันนั้นหมายความว่าวัตถุดิบคือทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในกายในใจเนี่ยไม่ถูกการปรับให้ถูกระบบจนมาเป็นเชื้อเพลิงของปัญญาตัวสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นเสมือนระบบที่เข้าไปจัดการถึงเชื้อเพลิงวัตถุดิบเนี่ยให้กลายมาเป็น2 อย่างกลายมาเป็นความร้อนก็ได้กลายมาเป็นแสงสว่างก็ได้ถ้าเราจะต้องการให้เป็นเตาเพื่อพลังงานหุงข้าวต้มแกงก็ต่อไปใส่เตาไม่ว่าไฟฟ้าหรือแก๊สก็ตามถ้าเราต้องการแสงสว่างก็แก๊สทำแสงสว่างก็ได้ใช่ไหมก็ได้นี่คือการจัดระบบของสติสัมปชัญญะถึงออกมาเป็นปัญญาถ้าหากว่าเราฝึกสติสัมปชัญญะอยู่เป็นประจำนั้นความทุกข์และปัญหาทั้งหลายทั้งปวงมันก็คือเชื้อเพลิงที่เป็นวัตถุดิบนั่นเองแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีสติสัมปชัญญะเชื้อเพลิงและวัตถุดิบที่พร้อมที่จะสร้างอันตรายให้กับเราทุกเวทนานี้ถ้าเราไม่มีสติยากเปรียบของทุกเวทนานี้พร้อมที่จะทำให้เราแก่เราเจ็บเราตายได้ตลอดเวลาใช่ไหมอันนี้คือระบบที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบโอ้โหแล้วปัจจุบันเขาก็มาใช้นำมาใช้ในแง่ของวัตถุมันก็ลิงก์กันหมดนะมันก็สัมพันธ์กันทั้งรูปธรรมนามธรรมแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็นำมาใช้ไม่ถูกชีวิตเราก็ระหกระเหินเดือดร้อนเป็นทุกข์กันเนี่ยเดี๋ยวที่ชาวโลกเขาเป็นเนี่ย
แล้วเราก็มาบ่นโทษคนนั้นโทษคนนี้ในที่สุดเราก็ใช้ชีวิตเป็นเพียงนักโทษไม่ใช่นักธรรมคือโมได้โทษคนอื่นน่ะโทษคนนั้นโทษพ่อโทษแม่โทษสามีโทษภรรยาโทษพี่โทษน้องโทษรัฐบาลโทษนักการเมืองในสุดเรากลายเป็นนักโทษคือโทษผู้อื่นไม่เคยโทษตัวเองที่เมื่อไรคนนั้นฝึกทางด้านธรรมะฝึกวิปัสสนาฝึกศีลสมาธิปัญญาเป็นแล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นนักโทษกลายมาเป็นนักธรรมคือทำแก้ไขที่ตัวเองแทนที่จะไปมุ่งแก้ไขลูกแก้ไขแม่แก้ไขสามีแก้ไขภรรยาแก้ไขเราไม่มีสิทธิ์ที่ไปทำตรงนั้นแต่มาแก้ไขตัวเองนะสมมติในบรรยากาศเนี่ยมันมีเชื้อที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บพร้อมที่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะไปหมดเราจะไปไล่แก้ไขไปปรับมันมันยากไปคอนโทรลให้ตามต้องการมันยากแต่พอมาสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองให้เข้มแข็งมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองเข้มแข็งกับโรคภัยไข้เจ็บที่มันล่องลอยอยู่มากับอาหารอากาศน้ำอะไรต่างๆก็มาทำร้ายร่างกายเราไม่ได้เพราะเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีฝ่านะอันนี้ก็เหมือนกันอารมณ์ต่างๆทางด้านจิตใจเนี่ยอารมณ์ต่างๆที่จะมาสู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยเราเลือกไม่ได้เดี๋ยวคนนั้นมาพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนนี้มาพูดอย่างนั้นเดี๋ยวคนนั้นทำไม่ถูกเดี๋ยวคนนี้ทำผิดคนนี้เดี๋ยวพูดถูกนั้นพูดผิดเราจะไปข้ามเขาได้ไหมเราจะไปเบรกเขาได้ไหมไม่ได้แต่การที่เรามาจัดจิตของเราให้พร้อมรับเราแปลงสภาพสิ่งที่เป็นปัญหาทั้งหลายให้เป็นปัญญาอันนี้ง่ายกว่าไหมง่ายกว่าแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนในตามคำสอนพระพุทธเจ้าเราจะเกิดการตระหนักรู้อย่างนี้ไหมไม่ตระหนักเพราะฉะนั้นการที่ชาวโลกเป็นทุกข์กันเนี่ยเราแปลกใจไหมไม่แปลกใจเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยนะดังนั้นคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราศึกษาดีๆเนี่ยโหวิเศษมากๆเลยเราถึงกราบเช้ากราบยืนกราบท่านวันละหลายครั้งถ้าเราเกิดมาเราไม่พบคำสอนของท่านเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเป็นอะไรไปตกนรกบกไหม้เป็นสิงสาราสัตว์ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแต่พอเรามาเจอคำสอนของท่านแล้วเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนนะจิตเปลี่ยนใจเปลี่ยนชีวิตของเราเนี่ยให้มีคุณค่าให้มีความสุขสร้างความสุขให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้มหาศาลนะดังนั้นเองในพระรัตนตรัยจึงเป็นสิ่งสูงสุดเพราะเป็นสิ่งที่เอื้อความสุขความสงบให้แก่เทวดาและมนุษย์ที่ท่านประกาศตอนที่ออกเผยแพร่ครั้งแรกเลยนะที่ท่านมีสาวก6ครูใช่ไหมคือ6ทั้งท่านด้วย5นั่นก็คือวัจวัคคีย์ทั้ง5ทั้ง6ทั้งท่านท่านประกาศศาสนาครั้งนั้นมีพระแค่6รูปพระพุทธเจ้าเราเป็นวัจวัคคีย์ทั้ง5ท่านประกาศว่าจารถาภิกขเวจาริกังพระหูชนะอิตายะพระหูชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวมนุสสานังบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปสู่บ้านน้อยเมืองใหญ่สู่คามนิคมเพื่อประโยชน์และความสุขของพระหูชนพระหูชนะสุขหิตายะพระหูชนะสุขายะเพื่อประโยชน์และความสุขของชนหมู่ใหญ่ชนเป็นอันมากทั่วโลกโลกานุกัมปายะเทวมนุสสานังเพื่อเอื้ออินดูแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าพูดภาษาเราก็เพื่อเอื้อเอ็นดูแก่คนที่ทั้งที่ดีและไม่ดีทั้งหลายเทวดาคือคนดีใช่ไหมโลกาคนที่ไม่ดีในโลกเนี่ยก็ต้องเอื้อเอ็นดูเขาด้วยไม่ใช่จะไปตำหนิชินนินทาไปลงโทษเขาไปตอกย้ำให้เขาทุกข์ไม่ใช่หาวิธีความจริงไม่มีใครได้อยากจะชั่วไม่มีใครอยากจะทุกข์ใช่ไหมแต่ที่เขาชั่วเขาทุกข์เพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้วิธีการแก้ไขก็คือไปให้ความรู้กับเขามาให้ความรู้เขาแล้วคนมันก็พร้อมที่จะแก้ไขตัวเองอยู่แล้วแต่ในเมื่อคนที่จะให้ความรู้กับเขาเนี่ยมันไม่มีเขาก็ต้องชั่วต้องผิดไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ต้องทุกตัวเองไม่พอสร้างความทุกข์ให้คนอื่นอีกเราก็ไปให้ความรู้การไปให้ความรู้นี่คือการให้ความเอื้ออินดูให้เมตตานั่นเองเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในคำสอนของพระพุทธเจ้าในส่วนที่เป็นสติสมาธิสัมปชัญญะปัญญานี่นะถ้าเราใช้อย่างถูกต้องแล้วเพียงพอแทบจะว่าใบไม้กำมือเดียวนะยาเม็ดเดียวนั่นแหละแต่รักษาโรคได้ทั้งหมดแต่ถ้าเราใช้มันไม่ถูกสเปสปะนี่จะไปวิธีนั้นบ้างเอาธรรมะหมดนั้นธรรมะหมดนี้เข้าไปก็ยังแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ตัวหัวยานะดังนั้นการฝึกสติสัมปชัญญะที่เรา
ทำอยู่ณปัจจุบันเนี่ยทำอย่างไรให้มันถูกทำยังไงให้มันตรงทำยังไงให้มันเหมาะกับตัวเราเนี่ยให้ทำนะอันไหนที่มันไม่เป็นธรรมะเหมือนกันเป็นกรรมฐานเหมือนกันทำไปแล้วมันไม่เหมาะกับตัวเราไม่เหมาะไม่สมไม่เข้ากับจริตนิสัยของเราเราก็พร้อมที่จะเปลี่ยนไปหาวิธีที่เหมาะที่สมที่มันเข้ากับตัวเราเราเห็นความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะดังนั้นอันนี้คือความหมายของว่าสัมปชัญญะนะเพราะสตินั้นเราพูดในหลายวันแล้วว่าสติที่เป็นไปในกายเป็นความรู้สึกในกายเรียกว่าเวทนาสติที่เป็นไปในใจหรือจิตเรียกว่าจิตสติที่เป็นไปในอารมณ์หรืออาการของจิตเรียกว่าธรรมนะกายเวทนาจิตธรรมมี4เหมือนกันถ้าเราเจริญสติปัฏฐานทั้ง4โดยที่ไม่มีสัมปชัญญะ4เข้าไปเนี่ยการเจริญสติปัฏฐาน4ก็ไม่สำเร็จประโยชน์นะแต่ว่าในหมวดของโพธิปัจจยธรรม37ประการท่านไม่ได้พ่วงสัมปชัญญะ4เข้าไปด้วยเพราะว่าท่านใช้คำว่าสัมมาสติถ้าเป็นสัมมาสติครบ4แล้วเนี่ยมันจะพ่วงสัมปชัญญะมาด้วยท่านเลยไม่ได้ตั้งเป็นหมวดหนึ่งต่างหากท่านก็เพียงแต่ประกอบเข้าไปว่าถ้าเป็นสัมมาสติต้องมีสัมปชัญญะ4ด้วยนะจะบอกเป็นนัยยะแบบนั้นดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเราใช้ธรรมะอย่างครบถ้วนแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นไปเพื่อความสุขปฏิบัติอย่างความสุขเรียกว่าสุขาปฏิปทาขิปปิยาปฏิบัติอย่างมีความสุขแล้วปฏิบัติได้ง่ายแต่ถ้าเราทำให้ถูกเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิยาปฏิบัติยากแล้วเข้าใจยากประช้านะอันนี้คือในวิธีการปฏิบัติแต่บางคนปฏิบัติง่ายรู้ช้าบางคนปฏิบัติช้ารู้เร็วบางคนปฏิบัติได้ง่ายแล้วก็รู้เร็วด้วยอันนี้ก็คนแต่ละคนไม่เหมือนกันท่านแบ่งไป4ประเภทประเภทที่1ก็ทุกขาปฏิปทาขิปปปิญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้เร็วประเภทที่2ก็สุขาปฏิปทาทันทาปิญญาปฏิบัติง่ายแต่รู้ช้าอันที่3ก็ทุกขาปฏิปทาทันทาปฏิบัติยากด้วยก็รู้ช้าด้วยบางคนที่ดีที่สุดก็สุขาปฏิปทาขิปปิญญาปฏิบัติได้เร็วแล้วก็รู้ได้เร็วปฏิบัติสบายแล้วก็รู้ได้เร็วนะทั้ง4ประเภทเนี่ยเราจะเป็นคนประเภทไหนแล้วก็เลือกเอาบางคนรู้ตั้งใจปฏิบัติจริงๆแต่รู้ช้าเหลือเกินเราก็ต้องยอมรับในบุญวาสนาบารมีของเรารับในภูมิธรรมของเราแต่บางคนปฏิบัติได้ไม่ลำบากปฏิบัติง่ายๆเบาๆแต่ก็รู้ได้ช้าเพราะอะไรเพราะมันอาจจะหย่อนยานไปนะแต่บางคนปฏิบัติแล้วตั้งใจอย่างจริงจังแล้วก็รู้ได้เร็วเหมือนกันแต่ดีที่สุดคือปฏิบัติได้สบายแล้วก็รู้ได้เร็วประเภทที่มีน้อยเพราะคนนั้นจะทบพร้อมด้วยสติปัญญาวาสนาบารมีมาเยอะมันถึงเป็นอย่างนั้นดังนั้นในเรื่องนี้เราก็ต้องสำรวจตรวจสอบนะเพื่อที่จะให้การปฏิบัติการเก็บอารมณ์ของเราแต่ละวันเนี่ยได้ข้อมูลเพียงพอซึ่งที่มาได้กล่าวอะไรไปเยอะๆมากๆเนี่ยสรุปแล้วก็เหลือสั้นๆก็คือให้มีสติสัมปชัญญะที่ถูกต้องเท่านั้นเองเพราะนั้นในตัวสติสัมปชัญญะถูกต้องจะทำยังไงให้ถูกต้องเราก็ค่อยสำรวจตรวจสอบตลอดเวลาว่าขณะลุกนี่เราลุกถูกต้องไหมขณะนั่งนี่นั่งถูกต้องไหมอะไรเป็นเครื่องตัดสินว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็คือมันเบาไม่หนักเกินไปไม่ทรมานเกินไปและไม่สบายเกินไปถ้าสบายเกินไปก็ไม่ถูกต้องนะเพราะอะไรเพราะมันจะกลายเป็นกามสุขานิการนิยมปฏิคอนสบายอันไหนไม่สบายฉันก็ลุกหนีนั่งแบบนี้สบายฉันก็ลุกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าเราไม่ถูกต้องหรอกคือหย่อนยานเกินไปนั่งไปสักพักหนึ่งถ้ามันหนักมันหน่วงไม่ถึงกับทุกทรมานแต่ก็พอทนได้ก็นั่งไปก่อนทำไปก่อนจนกระทั่งว่ามันพอดีแล้วพอจะทนไม่ได้แล้วเราค่อยๆเปลี่ยนไปให้เปรียบง่ายๆเหมือนกับเราหุงข้าวต้มแกงถ้าไฟน้อยๆเนี่ยอาหารมันไม่สุกนะใช่ไหมแต่ถ้าไฟมากเกินไปอาหารเป็นไงก็ไหม้ก็เละแต่ให้ร้อนขนาดร้อนพออาหารสุกพอดีแล้วนั่งในเหมือนกันนั่งเนี่ยจะให้มันไม่สบายขนาดไหนคือสบายขนาดว่าเราให้มัน
รู้สึกชัดๆว่าเออทนไม่ได้แล้วนะเอาแค่ทนได้แต่ไม่ยอมทนเลยนี่ก็ใช้ไม่ได้เรียกว่าต้องทนหน่อยเหมือนกับข้าวของข้าวต้มแกงก็ต้องให้มันร้อนพอสมควรร้อนจนอาหารสุกแหละแต่ถ้าร้อนมากเกินไปอาหารมันไหม้ถ้าไม่หรือร้อนไม่พอว่าหม้อข้าวหม้อเนี่ยต้องใช้ความร้อนประมาณ100องศานี่เราไปใช้แค่20องศาเนี่ยมันก็ร้อนเหมือนกันนะแต่มันร้อนแค่20องศาข้าวแทนที่จะสุกภายในครึ่งชั่วโมงมันไปสุกภายใน3ชั่วโมง5ชั่วโมงอย่างนี้มันก็ไม่ทันการการปฏิบัติเหมือนกันถ้าสบายเกินไปมันก็ช้าอันไหนที่ไม่สะดวกไม่สบายฉันไม่เอาด้วยนี่ก็เขาเรียกว่าสุขาปฏิปทาทันทาปัญญาปฏิบัติสบายรู้ช้านะดังนั้นอันนี้เราก็ต้องคอยสำรวจว่าเราทนได้แค่ไหนคนไหนที่มีร่างกายมีภูมิต้านทานเข้มแข็งอาจจะนั่งทนได้นานแต่ต้องสำรวจให้ดีนะทนจนกระทั่งว่าไม่เกิดการทรมานตัวเองถ้าว่าบางคนนี่ฉันจะนั่งสักชั่วโมงนะไม่ขยับไปเยื่อเดี๋ยวดูซิอะไรจะเกิดขึ้นลักษณะนี้ถือว่าเกินกำลังของตัวเองหมายความให้ทนให้มากที่สุดเท่าที่กำลังของตัวเองจะรับได้อย่าให้เกินกำลังนะแล้วที่ถ้าหากว่าเรากำหนดว่าเราจะนั่งปฏิบัติได้นานแค่ไหนก็ดูกำลังของตัวเองด้วยสมมติว่าเราเดินจงกรมเนี่ยเราบอกว่าช่วงบ่ายถ้าเดินเกิน10นาทีไปมันจะเริ่มง่วงโซซัสโซเซแล้วก็เดินสัก5นาทีก็พอนะหรือนั่งเกิน20นาทีสักพักหนึ่งเราก็จะเผลอหลับตาเผลอง่วงตัวหลับเราก็จะให้ถึง20นาทีนั่ง10นาทีก็พอก็เปลี่ยนไปไอ้การเปลี่ยนก็ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนพึ่งพังเลยนะต้องเปลี่ยนดูก่อนว่าบางทีขยับนิดหนึ่งมันก็หายหนักหายง่วงก็เอาท่าเดิมไปก่อนนะแต่เมื่อขยับนิดหนึ่งมันไม่หายหนักหายง่วงก็ขยับไปมากกว่านั้นนะจากท่านั่งท่านี้ก็เปลี่ยนไปอีกท่านึงบางครั้งการเปลี่ยนไม่ต้องจำเป็นต้องเปลี่ยนมากแค่เปลี่ยนขยับนิดเดียวเนี่ยมันก็เบาเกิดขึ้นความตื่นก็เกิดขึ้นสำหรับบางคนนะบางคนเปลี่ยนนิดเดียวมันไม่ออกก็ต้องเปลี่ยนเยอะเหมือนคนทุกคนไปเดินซะเลยเดินสักพักหนึ่งมันทำท่าจะเพลินหรือทำท่าจะง่วงไม่ค่อยดีกลับมาเปลี่ยนมาเป็นนั่งนั่งก็มีหลายนั่งนะนั่งท่านั้นท่านี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่งท่าไหนนี่ไม่ถนัดก็นั่งมันด้วยนะสมมติพับเพียบซ้ายเราถนัดแต่พับเพียบขวาไม่ถนัดก็นั่งพับเพียบขวาด้วยมันไม่ถนัดกี่นาทีแหละถ้า5นาทีไปมันปวดมากนะนั่งสัก2นาทีก็ได้แต่ขอให้ได้ใช้มันเพราะนั่นเองมาเก็บอารมณ์ครั้งแรกกับหลวงพ่อเทียนที่วัดสนามในเนี่ยซึ่งมันไม่เคยเก็บมาก่อนใช่ไหมไม่เก็บเข้มมาก่อนแล้วก็ปฏิบัติแบบสบายๆนี่พอเข้าไปเก็บเข้มปิดประตูขังตัวเองเนี่ยตอนแรกเอามาก็เปิดประตูหน้าต่างโล่งๆเนี่ยพอวันต่อมาหลวงพ่อเทียนเห็นทั้งพ่อได้มาปิดหมดเลยนะปิดประตูหน้าต่างไอ้แล้วก็คอยมองลอดช่องนั้นช่องนี้ไปไม่เคยนะมันอึดอัดมากอะทำไงช่องที่ไหนก็ยังมองออกไปข้างนอกให้ได้รู้สึกมันได้มองออกไปข้างนอกเลยชื่นใจเหมือนกันเด้อเอ๊ะที่นี่มันผ่านไปตั้ง5 6วันเราก็ยังวุ่นอย่างมันก็เลยเกิดสติขึ้นมาว่าลองนั่งทีละท่าดูว่าละท่าหนึ่งเราจะทำได้กี่นาทีเริ่มจากท่านั่งคู่นั่งไอ้พระเพียบก่อนที่เราถนัดดูนั่งพระเพียบทำไปแล้วสังเกตว่านั่งพระเพียบแล้วนั่งได้กี่นาทีเต็มที่ของเราเนี่ยใช้ความอดทนเต็มที่อ๋อท่านี้ได้5นาที5นาทีไม่ไหวแล้วทีนี้จะเปลี่ยนยังไงจากพระเพียบขวาไปสู่พระเพียบซ้ายเนี่ยสำรวจโดยที่ตามปกติแล้วก็พลิกปั๊บไปเลยใช่ไหมแต่ที่เรามาฝึกปฏิบัติเราจะทำอย่างนี้ไม่ได้เราจากเพียบซ้ายไปสู่เพียบขวาเนี่ยมันเริ่มยังไงก่อนเริ่มขยับเริ่มบาลานซ์น้ำหนักแล้วก็โยกตัวไปแต่ขณะที่เราโยกตัวไปนี่อะไรเกิดขึ้นความหนักหน่วงที่มันเจ็บหนักๆเมื่อกี้นะมันเริ่มเบาไปแล้วยกไปกว่านั้นอีกด้วยความเบามันหายไปแล้วนั่งไปพอปรับไปพับเพียบขวาพอกลับไปพับเพียบขวาซึ่งเป็นท่าที่เราไม่ถนัดใช่ไหมมันเจ็บพอเจ็บก็ต้องทนดูไปก่อนนะเพื่ออะไรเพื่อฝึกฝนใจตัวเองให้รู้จักทนซะบ้างถ้าไม่ทนเลยอะไรก็ทำตามสบายมันทำใจตัวเองเกินไปนั่งด้านร่างกายมันก็จะชินไปทางติดสบายด้านจิตใจมันก็จะติดไปดังเห็นแก่ความสบายเกินไปเราไม่อดไม่ทนเนี่ยก็ไม่ได้ทนไปจนกระทั่งรู้สึกมันจะเกินกำลังแล้วนะก็เปลี่ยนทีนี้ก่อนจะเปลี่ยนเราก็ดูมันหนักขนาดนี้เวลาเราเปลี่ยนไปอะไรจะเกิดขึ้นก็เริ่มเปลี่ยนไปปั๊บค่อยเปลี่ยนถ้าหากเปลี่ยนไปปั๊บเนี่ยไอ้ตัวไม่สบายตัวนั้นมันจะหายไปไวเกินไปเห็นอาการมันไม่ชัดก็ค่อยเปลี่ยนไปจาก
1ไปถึง10มันเจ็บเนี่ยแล้วก็ดูว่ามันรู้จัก10 9 8 7 5 4 3 2 1อ๋อคือเรียนมันอย่างวิทยาศาสตร์อ่ะที่ออกมารู้เข้าใจครั้งแรกนะพอมันลดมาเอานั่งพับเพียบขวาทีนี้พับเพียบขวาเพื่อไปซ้ายผ่านแล้วเอาอะไรอีกที่จะยกไปสู่แล้วกำหนดไว้ในใจก่อนนะจะเอาท่าไหนอ๋อเอาท่าขัดสมาธิแล้วกันเพราะขัดสมาธิมันมี3ชั้นใช่ไหมขัดสมาธิชั้นเดียวขัดสมาธิ2ชั้นขัดสมาธิ3ชั้นแต่3ชั้นที่พวกเราทำไม่ค่อยได้โดยเฉพาะคุณเล็กกับคุณสก๊อตที่ทำไม่ได้พอขาโตเกินไปนะนะครับ3ชั้นนี้ต้องขาเพลียวๆหน่อยเพราะงั้นมันจะซ้อนกันได้ง่ายคือเราเรียกว่าปฐมาสนะหรืออาสนะโยคะคือดอกบัวหงายเอาฝ่าตีนเท้าทั้งสองหงายขึ้นทีเราเอาชั้นเดียวก่อนก็นั่งชั้นเดียวเป็นท่าที่ผู้ชายถนัดนั่งขัดสมาธิชั้นเดียวนี้ใช่ไหมเช่นนั่งตีไพ่นั่งกินแล้วก็สมาธิทั้งนั้นเอางั้นเราก็ถนัดทีนี้ท่าที่เรานั่งได้นานนี่แทนที่จะ5นาทีมันจะหนักมันไม่หนักThank you.